สวัสดีค่ะช่วงนีรับชมข่าวในพระราช,ชสำนักประจำวันพุทธที่9ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิษฐธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยาบร,รมราช,ชกุมารีสรงบันทึกแถวิดิทัศส์ุนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดน,นตรีไทยนง่อในวันปียมหาราชประจำปี2562 วันนี้เวลา8นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระนริธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเขตพญาไทกรุงเทพมหาคนครโดยมีผลเอกกิติเชษฐ์สอนดิษฐพันธ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพลตรีเอกรัฐช้างแก้วรองผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและรองศาสตราจารย์ดรกรติกาคงสมพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ภริยากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าถือองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ส่งบันทึกแถบวิดิทัศน์เนื่องในโอกาสบรรพยามหาราชประจำปี2562โดยทรงรนาดเอกในเพลงหมโรงปฐมดุสิตและเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ได้แก่เพลงโยสลัมเพลงค้างขาวฝรั่งและเพลงกินรีแปลงร่วมกับนักเรียนในร้อยชมุมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงปีที่ห จำนวน76นายโดยจะ,พะแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในวันพุธที่23ตุลาคม2562หลังข่าวในพระราชสำนัก ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรกาศงกให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา1ิบห้านาฬิกาหนาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตริดลงนศาสาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบัลลังกให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางจันปรภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางจิราพรเจริญกิต,ติยาพรน,นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีและคณะเฝ้าถุลองพระบาททุนกราวถุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมโบรลิ่งการกุศลสมทบกองทุน30พฤษภาโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุมเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและผู้จัดทำโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างครั้งที่2ประจำปี2561นำครอบครัวชาวนาตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคเหนือเฝ้าทดลองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัล ปอปอเพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศลโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสุพชัยเจียร,ระวนนประธานคณะผู้บริหารเกลือเจริญโภคกัณพันและคณะเฝ้าถลองพระบาทน้อมกล้าวน้มกระหม่อมถวายรถบรรทุกหล้อเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนบ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านสำหรับรับส่งนักเรียนครูและบุคลากร การแข่งขันวิ่ง42ปีดอกโบกวคู่มาราทอนประจำปี2562สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาบำรุงสภากาชาติไทยสมทบทุนมูลนิธิเทพ,พรัตนเวชานุกูลและเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสิรินทรกรุงเทพมหานครนายพรชัยจุธามาเจ้าหน้าที่งานในพระองค์นักวิชาการเกษตรระดับสิทธ์ครงการอนุรักษ์ นายสมบัติชนะสิทธิ์นายกสมาคมนกักเรียนเก่าสุทธิวารารามนำคณะกรรมาการสมาคมเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถทวยร,รางบัลพระราชทานสมเด็จพระนริษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระระาชัธยาศัย พทุนมูลน,นิธิราชสุดานางสาวอาภาพรภูมิชัยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทซิมพ er, ลีเอเชียฟู้ดาร์เอลซีและคณะฟเฝ้าทดลองพระบาทท,ทุนกราชทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชุกุศลตามพระราชอธยยาศัย นางพรพันธ์สกุลชัยทวัฒน์พร้อมครอบครัวเฝ้าทรลองพระบาททุนกระดกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยนางวินานิติตว ห้นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาภิกรรมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตดาพระราชวงดุสิตพระราชทานพระราชบรกาศรให้หนางแนงน้อยเวทยพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงการดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ราชทานลุ่มน้ำคงพิจัยของสำเด็พระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสำเน็พระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโอกาสนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและข้าราชาการสำนักง,งานปรลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวันวตกรรมเฝ้าถูลองพระบาทด้วยจากนั้นสุน็ตรั Ultra Dream Car Art Contest ประจำปี2562ชิงเพืร่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมเข้าเฝ้าทูลลองพระบาทด้วย เดินเดืองงนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพหลราชนุสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ศูนย์รดดกอินเดียวัดศรีบีระมาการิยมันรูปปัน้นเซอร์สแตมฟอร์ดรฟเฟิลรูปปั้นช้างสำริดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ 5นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองในวันเดียวกันเวลา21นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7ตุลาคมพุทธศักราช2562 ลาพร์วลัยลักษัคาราชจุุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรักติยาราชนารีเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุลาภรณเพื่อรับการถวายการรักษาพระอาการจากการที่พระธมมณีเส้นประสาทบริเวณพระกับพระข้อศอกซ้ายถูกกดทับซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดวิกล้องเพื่อเลาะพังผืดที่กดทับพระธมมณีเส้นประสราทสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2560 ตามและถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวนความทราบฝากพระบาทแล้วทรงชื่นชมในความปรารถนาดีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรโดให้เชิญรับสั่งขอบพระไทยและขอบใจมาแจ้งให้ทราบทั่วกันทั้งนี้ของงดการลงนามถวายพระพนะรณรงพยาบาลจุฬาพรตั้ตงแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้พลเอกไผบูรณ์คุ้มฉายาอ,องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขัญกำลังใจโดยในเวลา7นาฬิกา20นาทีทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว อำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้องค์คมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จาก หลังจากนั้นองคมนตรเนีเดินทางไปเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องณนห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าค่ายสิรินทอนอรอำเภยยะรังจังหวัดปัตตานีที่โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทาน 1562หลังจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายอุตสมันวอหะและนายอับดุลเละจิกใจอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอยะหาซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเมืม่อเวลา12นาฬิกา25นาทีวันนี้โดยเหตุเกิดระหว่างเส้นทางยะหาและแอบ้านป่าจอหมู่หนึ่งตำบลยะหาอำเภอยะหายังความทราบซึ้งในพระมหากรุณา มานาวดพิษส่งพระก,ร,ะกรุณาโปรดกระบาภิกรหมให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชองค์การในการสร่งสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชการณียกิจโดยเฉพาะด้านการศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้รับการได้รับโอกาสในการศึกษาต่อมูลนิธิสนองพระราชดำริโดยใช้ต้นแบบหลักการและวิธีการเดียวกับโรงเรียนพระดาบทแห่ง